ว่ากรรมในอดีตชาติน่ะมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เราไม่ต้องไปใส่ใจเราใส่ใจแค่กรรมในปัจจุบันตอนนี้ป่วยในเมื่อป่วยแล้วก็อย่าให้กรรมมาซ้ำเติมเราไม่ได้ทุกข์แค่คนเดียวคนในบ้านก็ทุกข์กับเราด้วยจำไว้นะลูกโรคร้ายต่างๆจะกำเริบมากขึ้นเมื่อใจเราหดหู่เพราะคนโบราณเขาบอกไว้ว่าเชื้อโรคจะเติบโตได้ดีเมื่อร่างกายสร้างสิ่งไม่ดีออกมาร่างกายสร้างสิ่งไม่ดีออกมาจากอะไรจากความเครียดยิ่งเครียดมากเรายิ่งไปทำให้แผลทุกอย่างในร่างกายหายยากเพราะฉะนั้นอยู่ให้มีความสุขถ้าไม่อยากออกนอกบ้านลงมาในบ้านเจอคนในบ้านก็ยังดีไม่ต้องกลัวว่าเขาเห็นภาพนี้แล้วเขาจะรับไม่ได้เขาจะรับไม่ได้มากกว่าเมื่อเห็นลูกทรมานคุณขังตัวเองก็จริงแต่คุณกำลังขังหัวใจของคนในบ้านทั้งหมดไว้ด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะ